สวัสดีครับวันนี้วันที่2กันยายน2563นะครับวันนี้จะพามาปลูกหญ้าเนเปียปากช่องกันนะครับพอดีว่าพ่อตาตัดต้นนะครับหญ้าเนเปียเนี่ยไปให้วัวกินแล้วก็คราวนี้มันจะมีโคนนะครับโคนของต้นนะครับที่เกือบๆติดชิดดินนะครับมันค่อนข้างแข็งนะครับแล้วก็วัวกับควายมันกินเข้าไปไม่ได้นะเพราะมันแข็งมากนะครับมันต้องผ่านการใช้เครื่องบดหรือสับให้ละเอียดก่อนนะครับวัวควายถึงจะกินได้คราวนี้เราไม่มีเครื่องบดนะครับเราอาศัยวิธีว่าปลูกพอต้นได้สัก1เดือนหน่อยๆนะครับตั้งแต่ช่วงบริเวณตรงนี้ไปนะครับถึงปลายยอดของหญ้านะครับมันค่อนข้างที่อ่อนนะวัวควายก็สามารถกินได้โดยไม่ต้องบดหรือสับละเอียดนะครับเพราะนั้นไอ้ส่วนตรงนี้ที่มันแข็งเนี่ยที่มันเหลือเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาปลูกเป็นท่อนพันธุ์สำหรับกอใหม่ๆนะครับก็จะไม่ทิ้งนะครับจะไม่ทิ้งว่าตอนที่ได้ท่อนพันธุ์มาก็ซื้อเข้ามานะครับเดี๋ยวเราจะมาปลูกกันนะวิธีการปลูกก็ง่ายๆครับอันนี้แล้วแต่ละคนนะการปลูกก็แต่ความถนัดเดี๋ยวมันมีพื้นที่ว่างเล็กๆน้อยๆนะครับตามหัวไร่ปลายนาตามร่องยางนะครับอันนี้เป็นที่ชิดแดนของพี่นะครับของพี่ก็จะเป็นญาติกันนะครับส่วนอันนี้จะเป็นแดนของเรานะครับก็เดี๋ยวมันมีแสงส่องถึงแล้วก็มีพื้นที่ว่างนิดๆเดี๋ยวเราจะเอาท่อนพันธุ์นะครับมาปลูกกันนะครับก็ปุ๋ยที่ใช้เป็นปุ๋ยขี้ไก่นะครับเอารองพื้นโรยสักหน่อยนึงนะครับเพื่อล่อให้รากดูดซึมอาหารแล้วก็ไม่ก็ไม่ล่อแล้วก็คือจะใช้เป็นปุ๋ยหลักเลยนะครับเราใส่ปุ๋ยทีเดียวกว่าต้นจะโตไปเลยนะครับแล้วเราตัดต้นไปให้วัวกินนั่นนู่นแหละนะครับเป็นตอนู่นแหละเราถึงจะมาใส่ปุ๋ยทีนึงนะครับก็ทำแบบขี้เกียจนะครับใส่ทีเดียวจบไปใครมีเวลาก็มาใส่บ่อยได้นะครับอันนี้แล้วแต่ความสะดวกเดี๋ยวเราดูวิธีการปลูกนะครับผมก็ง่ายๆครับก็จะผมขุดร่องไว้ละขุดร่องเป็นแนวยาวหรือใครจะขุดเป็นหลุมก็ได้นะครับแต่นี่พื้นที่เรามีน้อยเราใช้วิธีการแบบนี้ไปเลยก็วางท่อนพันธุ์นะครับข้อตานะครับข้อตาของหญ้านะครับมันจะอยู่ด้านข้างนะเราจะสังเกตเห็นเนี่ยฮะถ้ามันอยู่ด้านใดด้านหนึ่งเนี่ยมันก็จะอยู่เหมือนกันนะครับเราจะวางคว่ำแบบนี้หรือหงายแล้วแต่นะครับเนี่ยมันจะดูโก่งวางแบบนี้แล้วกันนะครับข้อตาจะอยู่ทั้งสองฝั่งนะครับอยู่ด้านข้างฝั่งซ้ายและฝั่งขวานะครับก็จริงๆวางอย่างนี้ก็ได้แต่ว่าการเกิดมันค่อนข้างช้านะครับแล้วก็ค่อนข้างยากหรืออาจจะบางตาจะไม่เกิดเลยเอาให้ชัวร์ก็ต้องแบบนี้ครับข้อตานะครับข้อตาตรงนี้นะครับเห็นไหมครับอ่อนๆครับวางไปด้านข้างลักษณะแบบนี้ผมก็ดินโรยครับแล้วก็ปุ๋ยครับจะเป็นปุ๋ยอะไรก็ได้ครับปุ๋ยขี้วัวปุ๋ยขี้ไก่หรือเป็นปุ๋ยหมักอะไรต่างก็ได้ก็โรยไปจะรองพื้นก่อนก็ได้ครับรองพื้นอยู่ด้านล่างก็ได้คุกคุกกับดินนะครับปุ๋ยก็โรยไปตามสะดวกครับใส่มากก็มีปัญหาครับผมเพราะเราคุกกับดินนะครับแต่ถ้าเราเกิดว่ามันปุ๋ยมันยังร้อนอยู่แล้วเราไปใส่เยอะแล้วก็ไม่ได้คุกกับดินนะครับ
มันจะมีอุณหภูมิสูงทำให้ท่อนพันมันเสียหายได้นะครับเพราะนั้นเอาบางๆก่อนนะครับผสมบางๆคู่ๆกับดินวางเลยครับปั๊บดินกบๆครับผมกบๆไปเป็นพืชที่โตไวนะครับเดือนเดียวก็สามารถตัดให้วัวควายกินได้แล้วนะครับนี่ครับต้นพันเยอะครับมีเยอะเพราะว่าตัดทุกวันนะครับดีผมก็จะส่งไปให้เพื่อนเพื่อนๆที่สนใจการเกษตรแล้วก็เลี้ยงสัตว์เลี้ยงอะไรได้ปลูกกันนะครับฟรีครับสำหรับเพื่อนผมไม่เยอะบางทีเราไม่ของไม่ต้องซื้อทุกอย่างนะแล้วก็มีอะไรแล้วก็แบ่งปันกันเขามีพันธุ์อะไรที่ผมไม่มีผมก็ขอแบ่งจากเขาส่วนใครที่มีสิ่งที่ผมไม่มีผมก็ไม่มีไอ้สิ่งที่ผมมีผมก็แบ่งๆกันไปสลับกันนะครับเยอะไม่ต้องลึกนะครับอยู่ผิวดินพอมันหญ้าไม่ได้ชอบพื้นที่มันฝังลึกๆนะครับต้องใช้ดินกบๆนิดหน่อยก็พอพอดีฝนตกเมื่อวานแล้วก็มีความชื้นในดินบางคนจะมีพื้นที่ก็ปลูกห่างได้นะครับตามสะดวกเลยพื้นที่เราก็มีพอสมควรนะแต่ว่าเราก็ปลูกตรงไหนว่างเราก็ปลูกทิ้งไปหมดครับหัวไรไปหนาไม่เกิดพื้นที่ว่างเปล่าเฉยๆนะครับต้องใช้ประโยชน์ในเต็มที่ถึงเวลาที่เราตัดแล้วก็ไปให้เป็ดให้ไก่วัวควายนะครับได้หมดนะครับเดี๋ยวมีโครงการจะเลี้ยงหนูนานะครับสักอยากจะได้สักคู่สองคู่นะมาลองเลี้ยงดูก่อนนะครับเคยเห็นนานานะครับเป็นญาติกันที่โคราชเลี้ยงแล้วรายได้ดีครับไม่พอขายนะครับขายเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ก็คู่ละหลายร้อยนะครับหมูนามีหลายพันนี่ครับง่ายๆรองพื้นนิดหน่อยก็เอาท่อนพันธุ์มาวางอย่าไปทำให้มันยุ่งยากครับต้องง่ายๆไปเกิด 100% ครับไม่ต้องห่วงถ้าเราฝังที่ผิวดินแล้วก็มีความชื้นโรยปุ๋ยสักนิดคู่กับดินตรงนี้ต้นพันวางปั๊บดินถมโอเคครับเดี๋ยวผมจะปลูกต่อนะครับก็เพื่อนๆใครที่สนใจการเกษตรครับหญ้าเนเปียก็เป็นทางเลือกหนึ่งนะครับเป็นอาหารสัตว์ที่ให้ปริมาณสูงนะครับปลูกพื้นที่เล็กๆเนี่ยก็สามารถให้สัตว์กินได้นะครับต้นหนึ่งเนี่ยมันถ้าเจริญพันธุ์เต็มที่นี่เป็นโลนะครับน้ำหนักเป็นโลรวมทั้งใบทั้งลำด้วยนะเอาไปบดให้สัตว์นี่ได้ปริมาณที่เยอะมากนะครับแต่ว่ามันจะมีเรื่องของค่าใช้จ่ายในการ
ใช้เครื่องสับหรือเครื่องบดนะครับก็จะต้องลงทุนปีกผมยังไม่มีนะครับยังไม่มีก็คิดอยู่เหมือนกันนะครับแต่ที่นานี่มันไม่มีไฟฟ้ามันต้องใช้เครื่องยนต์นะครับนี่มันห่างไกลจากชุมชนนะครับคอกวัวจะอยู่ด้านนู้นนะครับคอกวัวคอกไก่โอเคครับเดี๋ยววันหลังมีกิจกรรมอะไรหรือทำอะไรที่เกี่ยวกับการเกษตรแล้วอาจจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆ เดี๋ยวจะมาแชร์ครับอีกครั้งหนึ่งนะครับก็วันนี้ลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คราวหน้าครับสวัสดีครับ